กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Rich Family ค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างดีกว่านะพูดแต่เรื่องการเมืองที่เครียดใช่ก็คือต้องหาแนวทางอย่างที่บอกว่าในทุกวิกฤตเนี่ยก็จะมีโอกาสนะเราต้องตั้งสตินะครับแล้วก็จัดสรรอย่าเพิ่งไปแพนิคหรือว่าตื่นตระหนกโอ้โหช่วงนี้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงงั้นโอ้ไม่มีเวลามาคิดคำนวณจัดสรรเรื่องของเงินทองในกระเป๋าเราเลยใช่ค่ะก็บางทีนะคะเราอาจจะวางแผนไปแล้วว่าอย่างปีนี้จะซื้อ LTF เท่านี้ปีนี้ซื้อประกันหรือว่าต้องจ่ายเบี้ยรายปีแต่ว่าสมมติปีนี้มาเจอเรื่องการเมืองทำให้ตกใจนะคะกังวลว่าอุ้ยแต่ละจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเบี้ยกรมธรรม์อะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เราอาจจะมองว่าอุ้ยจะแก้ไขได้หรอทำสัญญากับเขาไปแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามีการปรึกษากับนักวางแผนทางการเงินที่ดีหรือว่าปรึกษากับสถาบันการเงินนั้นนะคะก็จะมีทางออกแน่นอนวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งทางออกที่น่าสนใจนะคะเราไปติดตามจากเคเอ็กซ์เพิร์ทกันเลยค่ะสวัสดีครับผมฉัตรพงษ์วัฒนจิรัตน์ K-Expert ธนาคารกสิกรไทยนะครับวันนี้จะมาขอแนะนำเกี่ยวกับการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งสำหรับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ไว้นะครับอาจจะยังไม่ทราบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่เป็นหลักประกันนะครับในการกู้เงินทำให้เราสามารถมีเงินใช้ได้ในยามที่เราขาดสภาพคล่องนะครับในเรื่องของการขาดสภาพคล่องถ้าเกิดเราไปกู้เงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรกดเงินสดอันนี้ดอกเบี้ยจะค่อนข้างแพงนะครับตกอยู่ที่ประมาณ 20-28% ต่อปีแต่ว่าการกู้เงินโดยใช้กรมธรรม์ชีวิตเป็นหลักประกันซึ่งภาษาเทคนิคก็คือการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6-10% ต่อปีเท่านั้นกรมธรรม์ที่จะกู้ได้นั้นนะครับตามภาษาเทคนิคก็คือเป็นกรมธรรม์ที่มีมูลค่าเวรคืนหรือมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นซึ่งประกันประเภทนี้ได้แก่ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์และประกันชีวิตแบบตลอดชีพเป็นต้นนะครับประเด็นสำคัญคือไม่ใช่ว่าเวลาที่เราทำประกันไปแล้วเราจะสามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ทันทีนะครับจะต้องรอให้มีกระแสเงินสดมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งโดยทั่วไปมูลค่าเงินสดจะเกิดขึ้นในประมาณปีที่2ของกรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนเราจะกู้เงินได้เท่าไหร่นั้นนะครับก็ขอให้พลิกไปดูที่สมุดกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านดูในส่วนของตารางกรมธรรม์นะครับมันจะมีช่องนึงที่เขียนว่าเงินค่าเวรคืนกรมธรรม์ซึ่งตรงนี้จะมีตัวเลขบอกนะครับโดยตัวเลขอันนั้นจะเป็นตัวเลขที่บอกว่าเราสามารถกู้เงินได้เท่าไหร่นะครับจากมูลค่าที่เกิดขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าทำประกันไปแล้วครบ5ปีโดยที่มีทุนประกันที่1ล้านบาทเวลาไปพลิกดูตารางกรมธรรม์ในช่องที่เขียนว่ามูลค่าเงินสดอาจจะพบเห็นตัวเลขอย่างเช่น57นะครับตรงนี้ให้ความหมายว่ากรมธรรม์นี้มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น57บาทต่อทุนประกันจำนวน 1,000 บาทดังนั้นถ้าใครทำทุนประกันที่1ล้านบาทนะครับมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ตัวนี้จะอยู่ที่ 57,000 บาทอันนี้เป็นจำนวนที่น่าจะสามารถกู้ได้แต่ถามว่าจะกู้ได้จริงๆเท่าไหร่ขอให้ไปดูอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเงื่อนไขการกู้เงินตามกรมธรรม์ซึ่งบริษัทประกันบางแห่งก็จะให้กู้ได้เต็ม 100% บริษัทประกันบางแห่งก็จะให้กู้ได้ที่ 80-90% ของมูลค่าเงินสดที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครจะกู้เนี่ยก็อาจจะสอบถามไปทาง Contact Center ของบริษัทประกันชีวิตนั้นว่าเรามีถือเลขกรมธรรม์นี้อยู่จะสามารถกู้เงินได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับในเรื่องของดอกเบี้ยดอกเบี้ยการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะค่อนข้างถูกนะครับโดยทั่วไปจะกำหนดไว้อยู่ที่อัตราครับการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะค่อนข้างถูกนะครับโดยทั่วไปจะกำหนดไว้อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณแบบประกันบวกด้วยร้อยละ2ต่อปีนะครับในหน้าแรกของสมุดกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านจะระบุอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณไว้ถ้าเกิดเห็นตัวเลขเป็น 4% นะครับเวลาพลิกไปดูเงื่อนไขจะบอกว่าตัวเลขนั้นเอามาบวก 2% เป็น 6% ซึ่ง 6% นี้แหละก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เวลาเรากู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับก็เรียกได้ว่าการกู้เงินตามกรมธรรม์ชีวิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่เกิดภาวะจำเป็นที่ต้องใช้เงินในช่วงเวลาสั้นๆ
าจจะเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้เราประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าการกดเงินจากบัตรกดเงินสดหรือบัตรเครดิตนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆในการบริหารจัดการเงินที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้นะครับที่ k-expert@gasconbank.comก็ต้องขอบคุณคุณชัดพงษ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเงินของ K-Expert นะคะที่มาให้ความรู้กับเราด้วยค่ะจริงๆคุณชัดพงษ์ได้ให้ความรู้เราหลายครั้ง แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์มากๆทีเดียวสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการเงินทองของเราได้จริงๆเลยใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Rich Family แล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ